วัสดีครับพี่น้องชาวดอนเมืองขอปรบมือตัวเองซะก่อนครับไม่ได้ยินขอบคุณมากครับขออนุญาตใช้เวทีนี้สื่อสารกับชาวดอนเมืองไปถึงคนกรุงเทพทั้งประเทศครับและทั้งประเทศครับอัดจังหวะนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่สิ่งที่จะสื่อสารนะครับเมื่อสักครู่ผมนั่งฟังคุณแพทองธารชินวัตรมาสื่อสารว่าถึงเจตนาความเข้มแข็งที่ถ่ายทอดมาผมนึกถึงบุคคลที่เป็นคุณพ่อดร.ทักษิณชินวัตรทำไมถึงนึกถึงครับวันนี้ขออนุญาตเล่าสู่แล้วก็โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ในทั่วประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นท่านอาจจะไม่เคยรับรู้เลยว่าคนที่อยู่บนเวทีเหล่านี้อยู่บนเส้นทางของประชาธิปไตยต่อสู้ด้วยประชาธิปไตยยึดมั่นและหัวใจอยู่กับประชาชนเอาชนะวิกฤตต่างๆพาประชาชนฝ่าวิกฤตมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับฟังเผินๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามีคนรุ่นใหม่ๆพูดจาเพราะๆหน้าตาหล่อๆอยู่แต่ท่านไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังของสิ่งความสำเร็จที่ผ่านมาคนที่เคยทำความสำเร็จแล้วสำเร็จมีผลเป็นประจักษ์คือพวกที่อยู่บนเวทีนี้ครับจริงๆพวกผมกับขออนุญาตยกท่านจตุรนท่านสุริยะคือรุ่นที่ผ่านพ้นมาจากการสู้เผด็จการตั้งแต่ปี2516แล้วเราก็ยึดมั่นในอุดมการณ์นี้มาโดยตลอดเอาชีวิตเข้าเสี่ยงนะครับมามากมายมาร่วมกับช่วงที่ปี40ย้อนกลับไปประมาณ20กว่าปีที่แล้วประเทศไทยเราวิกฤตมากเกือบล้มละลายเราเรียกว่ายุค IMF พวกผู้ใหญ่จะรู้ดีตอนนั้นประชาชนเดือดร้อนมากนะครับฆ่าตัวตายสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นแต่อยู่ๆเราก็มีกลุ่มของนักการเมืองนำโดยดร.ทักษิณชินวัตรที่อาสาตัวเองจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนำพาตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วพาประเทศพากลุ่มพวกเราเข้ามาจนสามารถเอาชนะการเลือกตั้งแล้วนำประเทศฝ่าวิกฤตทำให้ทุกท่านลืมตาอ้าปากแล้วยืนอยู่ได้เท่าทุกวันนี้เราฝ่าวิกฤตนั่นคือเหตุผลที่พระเอกรูปหล่อของผมบอกว่าพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยมีเลือกตั้งครั้งไหนไม่เคยแพ้เลยเราเป็นที่หนึ่งเสมอใช่ไหมครับเจตนารมณ์เหล่านี้เห็นคุณอุ๊งอิ๊งถ่ายทอดออกมาผมตื้นตันนะครับเราเป็นมีการสืบทอดมาเจอคุณเศรษฐาอีกท่านหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วเจอภาวะคล้ายๆกันเราถูกการรัฐประหารมา9ปีจนคนอาจจะลืมไปว่ารัฐบาลของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยคือคนกอบกู้วิกฤตเสมอมาใช่ไหมครับเบื้องหลังความสำเร็จอยู่ที่หัวใจคือประชาชนเรามีปัจจัยสามเด็ด3ประการเมื่อสักครู่ท่านเห็นแคนดิเดตนายกของเราวันนี้ก็จะขาดท่านชัยเกษมนิติสิริซึ่งท่านไม่สบายแต่ยังฝากโทรศัพท์มาตามหาสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะหัวใจเราคือเพื่อประชาชนนั่นคือตัวอย่างของผู้นำที่พร้อมที่จะเสียสละและนำพาประเทศสิ่งที่สำคัญคือประสบการณ์ในการบริหารท่านเองจะต้องมีองคาพยพที่ช่วยท่านจะต้องมีส.ส.พรรคเราจะต้องมีส.ส.เราได้ส.ส.มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเข้าใจปัญหาของประชาชนมากที่สุดและมีคำตอบมาจากประชาชนเสมอครับเราชนะเลือกตั้งเพื่อที่จะไปเป็นรัฐบาลไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขและแก้ปัญหาต่างๆปัญหาทุกวันนี้เราตกอยู่ในภาวะที่ลำบากทางเศรษฐกิจเป็นหนี้เป็นสินเรายืนหยัดว่าเราจะต้องเอาอำนาจรัฐเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างทุกกลุ่มเรากล้าพูดเพราะเราเคยทำและทำมาแล้วสำเร็จมาไม่รู้กี่ครั้งครับผมย้อนไปนิดหนึ่ง
ปี2544ตอนเราหาเสียงเป็นไทยรักไทยเราพูดถึงเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคนักวิชาการฟังเสียงคุ้นๆเหมือนกับที่กำลังพูดถึงไอ้กระเป๋าดิจิทัลของเราว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้นี่ทำประเทศเสียหายเหมือนกันเลยคุ้นมากเราพูดถึงเรื่องกองทุนหมู่บ้านก็ว่าเราอีกเราพูดถึงพรรคหนี้เกษตรกรก็ว่าเราอีกแต่สุดท้ายเราประสบความสำเร็จแล้วสำเร็จเกินคาดภายในหลังจากที่เราเป็นรัฐบาลไม่นานเราสามารถทำโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเราตั้งกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ1ล้านบาททำให้ประชาชนมีความสุขดีขึ้นเราพักหนี้เกษตรกรแล้วยังหากลวิธีสร้างรายได้จนปลดหนี้ IMF ก่อนกำหนด2ปีนายกยิ่งลักษณ์มาถึงก็เจอวิกฤตน้ำท่วมนะครับเราจะเห็นนายกนี่เข้าถึงประชาชนเข้าบินเฮลิคอปเตอร์เข้าสั่งการแล้วเห็นนายพลเอกคนหนึ่งนั่งเจียมๆนั่งอยู่ข้างๆนะครับเข้าไปนั่งพลเอกคนนั้นชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าไม่เคยเรียนรู้จิตใจของการที่นักการเมืองที่หัวใจอยู่กับประชาชนใครอยากโหไปถึงทำเนียบโหให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยผมไม่อยากไปพูดถึงคนอื่นมากเดี๋ยวเราพูดถึงอนาคตเราแต่ต้องย้อนอดีตนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กรุ่นหลังไม่เคยได้ยินไม่เคยรับรู้พวกท่านที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยเป็นเล่าให้ลูกหลานฟังว่าทำไมท่านถึงไม่เคยเปลี่ยนใจแล้วอยู่กับพรรคเพื่อไทยตลอดครับเมื่อสักครู่คุณบรุ๊คเล่าถึงเรื่องหวยท่านเชื่อไหมครับผมท่านจตุรนต์ท่านสุริยะนี่เป็นเหยื่อเกือบติดคุกเพราะว่าเราทำหวยแล้วเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้พี่น้องกลับขึ้นไปส่งเสียให้กับเด็กที่ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอกได้ทำให้เกิดโรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนนะครับที่ในฝันสร้างให้ทำให้ประเทศแข็งแรงเด็กเหล่านี้ได้กลับมาทำงานเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปสิ่งพวกผมเกือบติดคุกเพราะว่าหลังรัฐประหารเขากล่าวหาต่างๆนานาแล้วยังมีข้อหาต่างๆมากมายเดี๋ยวท่านจตุรนต์ขออนุญาตว่าผมแบ่งประเด็นที่ท่านต้องฟันฝ่าแล้วพาประเทศฝ่าแล้วทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างไรผมขอเพิ่มสั้นๆอย่างหลังจากที่คุณเศรษฐาพูดนะครับมาหลายเรื่องสิ่งที่สำคัญผมจะเพิ่มเติมส่วนที่สำหรับคนกรุงเทพนะครับในนอกเหนือจากทิศทางใหญ่ที่ต้องสร้างรายได้ให้นะครับซึ่งจะได้ผลประโยชน์กับทุกกลุ่มผมคงไม่พูดซ้ำแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับชาวกรุงเทพมี2เรื่องใหญ่1นะครับเราจะทำรถไฟฟ้าให้เดินทางได้20บาทตลอดสายชอบไหมครับทำไมรู้ไหมครับผมถามว่าถนนหนทางที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ใครเป็นคนลงทุนครับรัฐบาลเอาภาษีมาสร้างถนนเราจ่ายค่าโดยสารโดยเป็นคนซื้อรถจ่ายค่าน้ำมันหรือจ่ายค่าโดยสารรถประจำทางจ่ายค่าโดยสารต่างๆเองแต่รถไฟฟ้าไม่โทษใคร20 30กว่าปีที่แล้วเราอยากได้รถไฟฟ้ามาช่วยรัฐบาลจึงคิดว่าให้เอกชนมาช่วยทำแล้วช่วยทำแล้วนะครับสร้างทั้งถนนและสร้างทั้งเดินรถสัมปทานจะหมด30ปีในไม่กี่ปีในปี2572เพราะฉะนั้นนี่นะครับมันถึงเวลาที่รัฐบาลจะแปรเปลี่ยนเอาสิ่งเหล่านี้ที่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับดำรงชีวิตมาให้รัฐบาลนี้คิดไม่ออกพยายามที่จะต่อสัญญาต่อไปต่อข้ามศตวรรษครับพักต่อ30ปีคือ2602ข้ามศตวรรษเราไม่เอาเราจะต้องเริ่มเจรจาใหม่เพราะว่าหลักการสำคัญเราอยากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนท่านนึกดูคนที่เดินทางก็จะเดินทางได้สะดวกขึ้นด้วยราคาที่ถูกลงท่านสามารถคนที่จะต้องมาทำงานก็จะมีบ้านอยู่ที่ข้างนอกได้โดยประหยัดได้ประเทศได้อะไรค่าน้ำมันรถไม่ติดนะครับไม่ต้องเผาน้ำมันไม่เสียเงินทางกระเป๋าไม่เสียเศรษฐกิจไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียเพราะฉะนั้นเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาให้เป็นความสุข
ให้กับคนทุกคนโดยเจตนานี้และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติด้วยครับเรื่องที่สองที่จะเพิ่มตอนโควิดท่านจะเห็นปัญหาทันทีเลยว่าเราหาที่พึ่งที่เป็นเรื่องของเรื่องของสุขภาพไม่ได้แม้จะทั้งมี30บาทแต่ในที่สุดบริการไม่พอหาโรงพยาบาลไม่เจอเจอก็ไปเข้าคิวบางครั้งต้องโยกท่านจะอยู่ที่ดอนเมืองต้องไปขึ้นเข้าโรงพยาบาลที่บางนาสิ่งเหล่านี้เรามองเห็นปัญหาแล้วเราจะยกระดับด้วยหัวใจของเรายกระดับ30บาทของเรานะครับให้ท่านสะดวกสบายขึ้นและที่สำคัญเราตอนที่หาเสียงสก.นะครับของเราเราประกาศแล้วว่าเราจะทำสองเรื่องนี้คือ20บาทตลอดสายและก็คือสร้างโรงพยาบาลให้ประจำเขตทุกเขตเป็นของโรงพยาบาลของรัฐขนาด150เตียงขึ้นไปเพื่อดูแลสุขภาพใกล้บ้านของท่านเราจะทำให้สำเร็จถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลอีกครั้งครับที่พูดดังนี้นะครับผมขอจบด้วยเรื่องสำคัญในการวันที่14พฤษภาคมนี้เป็นวันเลือกอนาคตไม่ใช่ของเป็นวันเลือกอนาคตของท่านเองที่จะอยู่กับที่หรือจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเราเข้าใจหัวใจอันนี้ดีเพราะฉะนั้นก้าวแรกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงท่านต้องเลือกพรรคใหญ่ที่เราอยู่ด้วยกันเป็นประชาธิปไตยไปให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อันนี้เราถึงเรียกว่าแลนด์สไลด์เราต้องชนะด้วยทั้งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์และส.ส.เขตแล้วขึ้นไปชนะให้เสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสภานั่นหมายถึงว่าก้าวแรกให้ได้250คะแนนเพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วนำนโยบายที่เราพูดถึงและเป็นนโยบายที่เราพูดเราใช้เวลาคิดนะครับร่วมกันคนบนเวทีนี้ร่วมกันคิดนะครับท่านจตุรนท่านสุริยะนะครับหลายๆท่านที่นั่งอยู่ท่านนรินีท่านปราณปรีล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการนั่งคิดนั่งกลั่นกรองออกมาท่านจะได้นโยบายเหล่านี้แก้ปัญหาของท่านถ้าท่านต้องเลือกเราให้เกิน250เป็นด่านแรกแค่นั้นไม่พอการเลือกตั้งให้ได้เขามี250คะแนนเป็นสว.ลงมาร่วมเขาแต่งตั้งคนมาเลือกแทนท่านนะครับเราจะต้องมีด่านที่สอนเพื่อให้เป็นรัฐบาลได้ต้อง376คะแนนเพราะฉะนั้นทุกเม็ดทุกคะแนนมีความหมายสำคัญในการเปลี่ยนอนาคตของท่านเปลี่ยนอนาคตของชาติผมขอความร่วมมือขอได้เสียงดังๆปรบมือว่าจะมาแบบนี้ครับวันที่14เราจะไปเซ็นใบลาออกจากความยากจนด้วยการไปลงคะแนน2บัตรบัตรปาร์ตี้ลิสต์เบอร์29บัตรสำหรับส.ส.เขตสำหรับเขตนี้ให้ส.ส.ของเราเบอร์10ทั้งคนทั้งพรรคนะครับคิดใหญ่ทำเป็นเลือกเราเข้าสภาไปเป็นรัฐบาลเป็นตัวแทนท่านแล้วทุกท่านจะมีความสุขด้วยกันครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริย